ส่วนความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นอีกระรอกนะคะเกี่ยวกับการแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาปฏิเสธนะคะไม่ทราบกระแสข่าวดังกล่าวว่ามีส.ส.ของพรรคนั้นไม่พอใจค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าการแต่งตั้งนางอัญชลีวานิชเทพบุตรเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่ามีความเหมาะสมค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลถึงการแต่งตั้งนางอัญชลีวานิชเทพบุตรเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแทนนายกอบศักดิ์สภาวสุที่ลาออกจากตำแหน่งโดยเห็นว่านางอัญชลีเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและทำงานร่วมกันกับนายกอบศักดิ์มาอย่างต่อเนื่องจึงทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆเป็นอย่างดีจึงจะให้ทำงานต่างๆสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ส่วนกระแสข่าวว่าส.ส.ในพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนไม่พอใจนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ทราบเรื่องอย่างไรก็ตามตนเองจะแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมส.ส.พรรคทราบในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงจะนำเหตุผลการลาออกของนายกอบศักดิ์มาชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยเช่นกันค่ะ